ม.เกษมบัณฑิตผนึกเครือข่ายเปิดเวทีดีเบตวิสัยทัศน์แคนดิเดตนายกสมาคมบอลด็อกเตอร์เสนีสุวรรณีรองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนามหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตเปิดเผยว่าในฐานะที่มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตเป็นหนึ่งในสถาบันอุดมศึกษาที่ตระหนักและให้ความสำคัญกับการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนากีฬามาอย่างต่อเนื่องและในโอกาสที่สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยกำหนดให้มีการเลือกตั้งนายกสมาคมคนใหม่ในวันที่8กุมภาพันธ์2567ตามความทราบแล้วนั้นเพื่อเป็นการสร้างการมีส่วนร่วมในการกำหนดทิศทางอนาคตวงการฟุตบอลไทยมหาวิทยาลัยโดยศูนย์นวัตกรรมการพัฒนาทุนมนุษย์จึงผนึกกับเครือข่ายและสื่อมวลชนทางการกีฬาซึ่งประกอบด้วยมูลนิธิกองทุนพัฒนาการกีฬาสถาบันการจัดการกีฬาเพื่อองค์กรกีฬาวิสดอมหนังสือพิมพ์กีฬาสยามรายวันสมาคมนักข่าวช่างภาพกีฬาแห่งประเทศไทยสมาคมผู้สื่อข่าวกีฬาแห่งประเทศไทยและสมาคมผู้สื่อข่าวกีฬาออนไลน์กำหนดจัดโครงการเสวนาทางวิชาการเรื่องอาสาพัฒนาบอลไทยเชนทูเกเตอร์ด้วยการเชิญแคนดิเดตนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลเข้าร่วมดีเบตเพื่อแสดงวิทัศน์และนำเสนอยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนการบริหารจัดการสำหรับการพัฒนาและยกระดับวงการฟุตบอลไทยในวันที่8มกราคม2567ระหว่างเวลา 13.30 ถึง 16.00น.ณห้องประชุมออดิทอเรียมชั้น4อาคารเฉลิมพระเกียรติ7รอบพระชนมพรรษาการกีฬาแห่งประเทศไทยและเหนืออื่นใดในการจัดโครงการครั้งนี้เชื่อว่าจะเป็นหนึ่งในมิติที่สำคัญของวงการกีฬาไทยที่มีการเปิดโอกาสให้ผู้แสดงตนลงแข่งขันในตำแหน่งนายกสมาคมซึ่งปรารถนาจะเห็นวงการฟุตบอลไทยก้าวไปสู่มาตรฐานสากลดังที่ชาติอื่นประสบมาก่อนหน้านี้ได้แสดงให้เห็นถึงศักยภาพและความพร้อมสำหรับการบริหารจัดการด้านนายณัฐธีรนัทสุภานนท์ประธานมูลนิธิกองทุนพัฒนาการกีฬากล่าวเพิ่มเติมว่าในฐานะที่มูลนิธิให้การส่งเสริมและสนับสนุนวงการกีฬาไทยด้วยดีเสมอมาประกอบกับกีฬาฟุตบอลเป็นหนึ่งในกีฬามหาชนที่ได้รับความสนใจจากแฟนกีฬาไทยมาอย่างต่อเนื่องและในโอกาสที่สมาคมกีฬาลูกหนังจะได้ผู้นำคนใหม่เข้ามาบริหารจัดการภายหลังการเลือกตั้งการจัดดีเบตเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้สมัครรับเลือกตั้งได้แสดงวิสัยทัศน์และจุดยืนในการกำหนดทิศการพัฒนาจึงเป็นหนึ่งในพันธกิจที่มูลนิธิกองทุนพัฒนาการกีฬาได้เข้าไปมีส่วนร่วมและสนับสนุนและคาดว่าในการจัดดีเบตครั้งนี้จะเป็นหนึ่งในช่องทางที่ส่งผลให้สโมสรสมาชิกซึ่งมีสิทธิเลือกตั้งตลอดจนแฟนกีฬาทั่วไปเมื่อรับทราบและเห็นมองของว่าที่ผู้นำคนใหม่แล้วก็คงจะตัดสินใจได้ว่าใครผู้ที่เหมาะกับการเป็นผู้นำองค์กรที่จะเข้ามาพัฒนาวงการฟุตบอลไทยต่อไปนายณัฐกล่าวในที่สุดโปรแกรมบอลแอสตันวิลล่าเปิดรังดวนอาร์เซนอลบิ๊กแมตช์ศึกพรีเมียร์ลีกยังคงขับเคี่ยวกันอย่างเข้มข้นแอสตันวิลล่าเปิดบ้านหวังขัดขาจ่าฝูงอย่างอาร์เซนอลขณะที่คริสตัลพาเลสเจอศึกหนักปะทะรองจ่าฝูงลิเวอร์พูลส่วนคู่อื่นๆก็มีความเข้มข้นและดุเดือดไม่แพ้กันบอกเลยว่าตามลุ้นกันสนุกแน่นอนวันเสาร์ที่วันที่9ธันวาคม2566ฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษคริสตัลพาเลสลิเวอร์พูลผ่านไป15นัดเท่ากันปราสาทเรือนแก้วคริสตัลพาเลสเก็บไป16คะแนนอยู่อันดับ14เจอกับหงส์แดงลิเวอร์พูลที่มีอยู่34คะแนนยึดรองจ่าฝูงพาเลสช่วงหลังฟอร์มค่อนข้างแย่
ขณะที่ลิเวอร์พูลกำลังเล่นด้วยความมั่นใจอย่างเต็มเปี่ยมทีมยืนหน้าบุกชนะได้ไบรตันเบอร์ลี่ชั่วโมงนี้เรียกได้ว่าศักยภาพของทั้งคู่ห่างกันค่อนข้างเยอะไบรตันน่าชนะได้อย่างไม่ยากเย็นแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดบอนมัสแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมีขุมกำลังที่ดีกว่าบอนมัสมองแล้วเจ้าบ้านน่าคว้าชัยได้เชฟฟิลด์ยูไนเต็ดเบรนท์ฟอร์ดเชฟฟิลด์ยูไนเต็ดเชฟฟิลด์ยูไนเต็ดฟอร์มยังย่ำแย่แบบไร้แววฟื้นแต่ฝั่งเบรนท์ฟอร์ดก็ไม่ได้อยู่ในช่วงที่ฟอร์มดีมองแล้วอาจจบเจ้ากันวูฟแฮมตันวันเดอเรอร์นอตติงแฮมฟอร์เรสต์วูฟแฮมตันวันเดอเรอร์เป็นทีมที่แกร่งในบ้านแถมคู่แข่งอย่างนอตติงแฮมฟอร์เรสต์ตอนนี้ฟอร์มแย่มากด้วยเจ้าถิ่นหน้าเก็บ3คะแนนแอสตันวิลล่าอาร์เซนอลสิงห์ผงาดแอสตันวิลล่าเปิดสนามวิลล่าพาร์ครับการมาเยือนของปืนใหญ่อาร์เซนอลโดยผ่านมา15นัดเท่ากันวิลล่าเก็บไป32คะแนนอยู่อันดับ3ส่วนอาร์เซนอลมี36คะแนนนำจากฝูงเกมนี้เจ้าบ้านน่าจะส่งโอลี่วัตกินลีออนเบลลี่จอห์นแม็กกินลงสนามขณะที่ทีมยืนคงใช้งานกาเบรียลเชซุสกาเบรียลมาติเนลลี่บูคาโยซากาวินล่าเป็นทีมที่แกร่งในบ้านแบบสุดๆแถมอาร์เซนอลก็ทำท่าจะออกอาการกรอบเพราะกรำศึกหนักมาต่อเนื่องด้วยมองแล้วเจ้าถิ่นหวังเบียดชนะได้เลยฟุตบอลบุนเดสลีกาเยอรมนีอูนิโอนเบอร์ลินโบรุสเซียมึนเชนกลัดบักอูนิโอนเบอร์ลินยังไม่ฟื้นแม้จะเปลี่ยนเทรนเนอร์แล้วเกมนี้เจอโบรุสเซียมึนเชนกลัดบักที่ช่วงหลังฟอร์มดีทีมเยือนหน้าบุกชนะไวไอทรักแฟรงเฟิร์ตไบเยิร์นมิวนิกไอทรักแฟรงเฟิร์ตเข้าสู่ช่วงฟอร์มฝืดขณะที่ไบเยิร์นมิวนิกก็ยังคงเป็นทีมที่มาตรฐานสูงลิฟมองแล้วทีมเยือนมีโอกาสชนะสูงกว่าโวลฟส์บวกไฟร์บวกโวลฟส์บวกตอนนี้ฟอร์มไม่ดีเท่าไหร่ก็จริงแต่ฝั่งไฟร์บวกก็หวังผลจากเกมนอกบ้านได้ยากวัดกันแล้วยังเชื่อว่าเจ้าถิ่นหน้าได้เฮแวเดอร์เบรเมนอัลส์บวกแวเดอร์เบรเมนฟอร์มช่วงหลังจัดว่าแย่สวนทางกับอัลส์บวกที่ไม่แพ้มาหลายเกมติดกันแล้วทีมยืนหน้ามีแต้มติดมือกลับออกไปไฮเดนฮามดามสตัดไฮเดนไฮฟอร์มช่วงหลังอาจจะดูไม่ดีนักแต่ก็ยังดีกว่าดามสตัดที่ไร้ชัยมาหลายเกมติดกันแล้วเจ้าบ้านหน้าเบียดคว้าชัยไหวโบรุสเซียดอร์ทมุนด์ไลซิกศักยภาพทั้งคู่ไม่หนีห่างกันมากแต่เกมนี้โบรุสเซียดอร์ทมุนด์ได้เปรียบในบ้านโอกาสชนะจึงมีสูงกว่าฟุตบอลเซเรียอาอิตาลีเวโรนาลาซิโอเวโรนายามนี้สภาพย่ำแย่สุดๆมองแล้วลาซิโอดีกว่าอย่างชัดเจนทีมยืนหน้าบุกเก็บชัยอตาลันตาเอซีมิลานอตาลันตาตอนนี้ฟอร์มกระท่อนกระแท่นเทียบกันแล้วเอซีมิลานดูมีความแน่นอนสูงกว่าทีมยืนลุ้นถึงบุกชนะได้เลยอินเตอร์มิลานอูดิเนเซ่อินเตอร์มิลานฟอร์มกำลังมาแรงสุดๆอูดิเนเซ่ก็ไม่ใช่คู่ต่อกรที่แข็งแกร่งอะไรเจ้าบ้านน่าชนะไม่ยากฟุตบอลลาลีกาสเปนเดปอร์ติโบอาลาเบสลาสเปามาสช่วงหลังทั้งคู่ต่างทำผลงานได้ดีแต่เกมนี้เดปอร์ติโบอาลาเบสได้เปรียบในบ้านโอกาสชนะจึงสูงกว่าเล็กน้อยเรอัลเบติสเรอัลมาดริดเรอัลเบติสเป็นทีมที่เล่นในบ้านได้ดีมากแม้จะต้องเจอยักษ์ใหญ่ระดับเรอัลมาดริดแต่ยังเชื่อว่าเจ้าถิ่นจะไม่แพ้บียาเรอัลเรอัลโซเซียดาดบียาเรอัลฟอร์มกระเตื้องขึ้นมาในช่วงหลังเกมนี้ต้องเจอเรอัลโซเซียดาดที่กำลังทำผลงานได้ดีมองแล้วคู่นี้น่าจบเจ้ามายอร์กาเซบียาทั้งคู่ต่างหาชัยชนะในเกมลีกไม่เจอมาติดกันหลายนัดมองแล้วสภาพแย่ไม่ต่างกันมากโอกาสจบเจ้ามีสูงสุบันพันโนนโค้ชมวยทีมชาติเลื่อนยศเรือตรีนายทหารสัญญาบัตรกองทัพเรือสุบันพันโนนอดีตนักมวยสากลทีมชาติไทยปัจจุบันเป็นสตาฟโค้ชทีมกำปั้นทีมชาติได้รับเลื่อนยศจากนายทหารชั้นประทวนเป็นชั้นสัญญาบัตร
ขอบคุณกองทัพเรือและสมาคมกีฬามวยสากลแห่งประเทศไทยหลังเข้ารับพระราชทานประดับยศจากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาโดยมีพลเรือเอกอดุงพันเอี่ยมผู้บัญชาการทหารเรือและพลเรือตรีวีรุดมม่วงจีนเลขานุการกองทัพเรือร่วมแสดงความยินดีที่วังสุโขทัยผมต้องขอกราบขอบพระคุณผู้บังคับบัญชาทุกท่านที่มีส่วนเกี่ยวข้องที่ให้การสนับสนุนและผลักดันให้ผมประสบความสำเร็จในครั้งนี้ขอกราบขอบพระคุณสมาคมกีฬามวยสากลแห่งประเทศไทยขอกราบขอบพระคุณกองทัพเรือเป็นอย่างสูงที่ให้ผมได้มีวันนี้กับผลงานของผมที่ผ่านมาผมก็ได้สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศชาติให้กับกองทัพเรือมาโดยตลอดอันยาวนานตั้งแต่สมัยผมเป็นนักกีฬามวยสากลสมัครเล่นทีมชาติไทยตลอดจนมาถึงตอนนี้ก็เป็นผู้ฝึกสอนมวยสากลสมัครเล่นทีมชาติไทยทำผลงานประสบความสำเร็จอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบันเมื่อครั้งที่ผมเป็นนักกีฬาผมก็สามารถทำเหรียญทองซีเกมเหรียญทองเอเชียนเกมและก็ได้เข้าร่วมแข่งขันมหกรรมกีฬาโอลิมปิกถึง2ครั้งเป็นตัวเต็งทุกครั้งแต่ก็พลาดเหรียญโอลิมปิกแต่รายการอื่นๆผมได้ครบทุกเหรียญไม่ว่าจะเหรียญทองชิงแชมป์เอเชียเหรียญทองแดงชิงแชมป์โลกเหรียญเงินชิงแชมป์โลกตลอดจนมาถึงปัจจุบันนี้ผมก็ได้เป็นผู้ฝึกสอนมวยสากลสมัครเล่นทีมชาติไทยของสมาคมกีฬามวยสากลแห่งประเทศไทยก็นำพานักกีฬามวยสากลไปแข่งขันรายการต่างๆในระดับชาติระดับนานาชาติจนประสบความสำเร็จอย่างมากมายทำเหรียญทองซีเกมเหรียญทองเอเชียนเกมและเหรียญทองโอลิมปิกเกมและอื่นๆสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศชาติมาโดยตลอดเช่นกันมาถึงณตอนนี้ทางกองทัพเรือผู้บัญชาการทหารเรือได้มอบความดีความชอบให้ผมในฐานะที่ผมได้ทำชื่อเสียงให้กับประเทศชาติให้กับกองทัพเรือมายาวนานเลื่อนยศจากพันจ่าเอกสุบรรณพันโนนให้เป็นเรือตรีสุบรรณพันโนนเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจเป็นเกียรติประวัติแก่ตนเองและวงตระกูลของผมส่วนตัวผมก็จะทำหน้าที่ของตนเองต่อไปให้ดีที่สุดจะนำพานักกีฬามวยสากลสมัครเล่นทีมชาติไทยไปสร้างชื่อเสียงให้แก่ประเทศชาติและกองทัพเรือต่อไปอดีตนักกีฬามวยสากลสมัครเล่นทีมชาติไทยและปัจจุบันเป็นผู้ฝึกสอนมวยสากลสมัครเล่นทีมชาติไทยกล่าวThank you.